เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลซ์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมมานครับกันอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมวันนี้นะครับมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามีโล่นะครับเป็นโล่สปาร์ตันนะครับเพิ่มเข้ามาในเกมมานครับนะฮะก็ต้องบอกเลยว่ามันมีโล่แบบหลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับมันไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะไม่ใช่โล่แบบโล่อันเดียวแบบเดียวไม่ใช่นะครับมันมีหลายรูปแบบมากก็เป็นโล่ในหนัง300อ่ะอะไรประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าโล่เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างแล้วก็ลักษณะของมันเนี่ยมีกี่ลักษณะนะครับโคตรเยอะอ่ะเออนะครับมีทั้งแบบว่าเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมก็มีนะครับวงรีก็มีเหมือนกันครับผมว่าไม่ใช่แล้วมั้งนี่เกินนะครับโอเคนะครับนี่ฮะและนี่ก็คือโล่ทั้งหมดที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้นะครับมันจะเขียนว่าสปาร์ตันชิลนะครับมันมีเอนชานด้วยนะแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับอะไรเนี่ยสไปท่าดาวนะน่าจะเป็นเอนชานอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นเบลดเมลอะไรอย่างเงี้ยเป็นเกาะสะท้อนนะครับอุ้ยอันนั้นมันในโมบ้าเนาะประมาณนั้นแหละอันนี้เดานะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับผมมั่ว นะครับไฟแบรนด์ payback อะไรเนี่ยผมไม่รู้เว้ยโอเคเรามาดูโล่ดีกว่าครับก็มีหลายรูปแบบมากนะฮะผมว่าอันหลังๆเนี่ยผมว่าเริ่มออกทะเลแล้วผมว่านี่มันหนังไซไฟชัดๆแบบว่าเป็นโล่อวกาศอะไรเงี้ยโล่แบบไว้แบบป้องกันปืนจากเอเลี่ยนอะไรเงี้ยโอ้ช่างไหมโอ้ยมืดแล้วเนี่ยโอ้มืดเร็วเกินโอเคฮะเราจะให้ดูกันทีละเซตเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวโอเค และนี่ก็คือโล่นะครับนี่ฮะใส่ไปเลยฮะนี่ฮะมันจะมีบอกสเตตัสอยู่เว้ยทุกคนอันนี้เป็นโล่ไม้นะครับเป็นโล่แบบเริ่มต้นเลยนะฮะนี่นะครับmax protection นะครับ104ใช่ไหมน่าจะเป็นdurability ป่ะใช่ป่ะอันนี้คือดาวเอานะครับเราต้องลองเว้ยทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเสกวิทเทอร์นะครับสกิลตันตัวนึงเพราะมันไอ้นี่ไงมันไม่โดนคือมันโดนแดดโดนฝนไม่เป็นไรไงเข้าใจป่ะโอเคผมใส่ชุดเนเธอร์ไลท์แล้วกันเราจะมาเทสกันนะฮะว่ามันกันได้แค่ไหนทุกคนเซอร์ไวเวอร์โอเคนี่ฮะคุณผู้ชมมาไอ้นุ่มโหทำไมแม็กเวอร์ชันเป็น500อ่ะโอเคฮะอ๋อไม่ใช่ดูไดบิลิตี้ฮะมันคนละอันกันเว้ยทุกคนโอเคฮะอันนี้คือโล่ไม้นะฮะโล่เริ่มต้นเลยเว้ยซึ่งต้องบอกว่าอ่อนแอมากโอ้ my god มันพังโคตรเร็วหนีก่อนหนีก่อนโอเคฮะอันนี้คือโล่ไม้ใช่ไหมต่อมานะครับทุกคนก็จะเป็นโล่หินนะครับนี่โล่หินนะแม็กโพดิชั่นอ๋อมันมีสกิลด้วยนี่ว่าก็คือชิลแบชนะครับบล็อกบุกเล็บบอตตอนเหรออย่างนี้นะครับสามารถใช้ได้ทุกโล่เลยใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นสกิลของโล่นะครับผมนะเอาไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่นี่ตกลงนี่เหรอใช่ป่ะไอแม็กโพดิชั่นนี่มันคือดูบาลิตี้ป่ะอ๋อไม่ใช่เหรออ๋อคนละอันนี่เราสามารถแบบปัดป้องโล่ได้นะนี่นะครับแบบเอาโล่แบบปัดป้องเหมือนในหนัง300อะไรเงี้ยก็ให้มันตีมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหแข็งอยู่เนี่ยโล่หินเนี่ยแข็งใช้ได้ดูฮะตีไม่เข้าฮะโหมันตีหลายทีอยู่เนี่ยกว่ามันจะพังเนี่ยโอเคครับพังสักทีหนึ่งโอเคครับต่อมาก็จะเป็นโล่เหล็กนะครับผมต้องวิ่งหนีมันตลอดเลยเหรอเนี่ยอันนี้ครับก็จะเป็นโอ้ยโอ้โอ้ผมเอางี้ไหมเกมหมดหนึ่งจบเกมหมดหนึ่งแล้วโอ้ไม่โอเคอันนี้นะครับก็จะเป็นไอรอนเพลทนะครับเป็นโล่เหล็กนะครับคุณผู้ชมโล่เหล็กนึงผมเสกอาหารก่อนนะเอาเป็นแอปเปิลทองเลยจบอันนี้คือโลเล็กนะครับ
Mac Protection นะครับ538ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันคืออะไรเหมือนกันน่าจะเป็นพลังป้องกันสูงสุดป่ะไม่มั่นใจนะครับน่าใช่แหละมันเขียนว่า Mac Protection ไงน่าจะป้องกันสูงสุดแหละสำหรับโลกนี้ครับแล้วมันไปไหนแล้ววะอ้าวเมื่อกี้มันอยู่แถวนี้นี่อ้าวหายไปซะดื้อเลยแล้วผมจะเอาคนไหนมาเป็นไอ้นี่ให้นี่โอ้นะครับโอเคมาดูต่อดีกว่าMac Protection โอ้วันนี้น่าจะแบบกากกว่านะครับผมว่าน่าจะแบบน่าจะอ่อนกว่าอะไรเงี้ยผมต้องเสกใหม่แล้วเหรอเนี่ยอ่ะโอเค64เลยนะไม่ต้องแบบเกมโหมด1เกมโหมด2บ่อยๆโอเคนี่อ้าวทำไมเสกไม่ได้อ่ะโอเคได้แล้วมานี่คือโล่เหล็กนะฮะโอ้โหโคตรแข็งโคตรแข็งโอ้มันตีหลายทีอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะแบบแข็งเรื่อยๆไปทุกคนเห็นปะโอเคพอแล้วเดี๋ยวมันนานไปโอเคครับต่อมาฮะก็จะเป็นโล่ทองนะครับโล่ทองจะสวยกว่าโล่เหล็กแต่ผมว่าอ่อนกว่าแน่นอนนี่ไงนี่ไงนี่ไงจะสังเกตว่ามันตีไม่กี่ทีเนี่ยหลอดดูราบิลิตี้เนี่ยมันลดเร็วกว่าโล่เหล็กนะครับกว่าโล่เหล็กนั่นเองนะฮะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็นโล่ไดมอนด์นะฮะเป็นโล่เพชรนะครับซึ่งไอ้โล่นี้เนี่ยผมจะใช้บ่อยมากในคนกากพระธาตุคนเทพนะครับโอเคอันนี้ไม่ต้องเสิร์ฟแข็งอ่ะแข็งโป๊กเลยอ่ะแบบตีไม่เข้าอ่ะทุกคนแบบต้องตีกี่ทีร่วมหนึ่งยาพังอ่ะเนี่ยก็ถือว่าแข็งมากๆเลยนะครับสำหรับโล่เพชรก็ไม่มีแล้วมากก็ไปไกลๆเลยโอเคครับต่อมานะฮะก็จะเป็นโล่ที่อยู่เหนือเพชรนะครับนั่นก็คือเนเธอร์ไรท์ซึ่งเป็นแร่ที่แบบดีที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับโอเคเรามาดูเลยดีกว่าไม่เข้าทุกคนตีไม่เข้าอ่ะหลอดไม่กระดิกเลยเห็นว่าโอ้โหไปเลยครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นออฟซิเดียนชิลนะฮะเฮ้ยๆๆๆๆใจเย็นพ่อหนุ่มไปเลยลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างหมดหน้าที่แล้วไปไม่ไปไปไม่ไปอีกลงไปหมดหน้าที่แล้วก็ต้องก็หมดประโยชน์ละก็ต้องไปนะครับต้องตายแหละโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นโล่ออฟซิเดียนนะเมื่อเราถือนะครับมันจะลดสปีดลง 30% นะฮะแต่สิ่งที่ได้มาก็คือ5น็อกแบ็คนะครับก็คือแบบกันกระเด็นนั่นเองก็อารมณ์เหมือนแบบเป็นโล่แบบสำหรับพวกสายแท้งอะไรพวกเนี้ยนะครับไม่มีอะไรมากนะฮะโอเคครับต่อมาก็จะเป็นโล่ทองแดงนะครับคอปเปอร์ชิลฮะก็มันมานาเท่าไหร่อ่ะนะครับทินเบรสอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่เหมือนกันดูจากทรงแล้วก็ก้องแก๊งก็ไม่ต่างอะไรกับพวกโล่ไม้โล่หินหรอกไม่ต่างกันมากเลยผมดูจากทรงแล้วโอเคนะครับถึงตรงนี้ใช่ปะบลอนด์สตีลซิลเวอร์ลีดโอ้นิกเกิลฮะมีโล่นิกเกิลด้วยนี่อินวาเพลทอะไรเนี่ยโอ้โหเยอะจัดนะครับคุณผู้ชมโอเคผมคิดว่ามันไม่ต่างกันเยอะหรอกจริงๆว่ามันก็เหมือนเดิมมันจะมีต่างกันแค่บางโล่ไปอันนี้เห็นป่ะโพซิชั่น680อะไรเนี่ยผมให้ดูเท็กเจอร์ดีกว่าให้ดูเท็กเจอร์มันดีกว่านี่คือโล่บรอนซ์นะฮะโล่ทองแดงเฮ้ยคอปเปอร์มันคืออะไรเดี๋ยวทองแดงป่ะน่าจะไม่ผิดแล้วบอนซ์นะบอนซ์ก็ทองแดงป่ะสรุปมันคืออันเดียวกันหรือไม่ใครรู้คอมเมนต์บอกผมทีโอเคสตีลฮะเป็นเหล็กอันนี้เป็นโล่เหล็กเหมือนกันแต่น่าจะเป็นเหล็กคนละแบบหรือเปล่าไม่มั่นใจน่าจะคนละแบบแหละมันสตีลกับไอรอนเนาะแต่มันก็เป็นเหล็กเหมือนกันนะครับอันนี้นี่คือเท็กเจอร์ของมันอันนี้คือซิลเวอร์ครับเป็นโล่เงินนะฮะก็สวยใช้ได้เลยออนบล็อกดาเมจอันเดดม็อบอันนี้ไม่เข้าใจว่าคืออะไรลีดก็เหมือนจะเป็นเหล็กเหมือนจะเป็นโลหะใช่ป่ะสติลคือโลหะใช่ป่ะโลหะเนี่ยประมาณนั่นแหละลีดนะครับมันเป็นพวกแร่พวกเนี้ย
ันนี้ไม่มีอะไรนิกเกิลก็ไม่มีอะไรเฉยๆอันนี้คืออะไรอินวาเพลตไม่รู้เหมือนกันนะครับมันก็มีเยอะอ่ะผมว่าข้ามไอ้ตรงนี้ดีกว่าเรามากันที่ทาวเวอร์ชิวกันดีกว่านะครับผมว่าโล่มันหลักๆแล้วอ่ะมันน่าจะมี2ประเภทนะครับก็จะมีโล่ธรรมดากับโล่ทาวเวอร์โล่ทาวเวอร์คืออะไรก็โล่ยักษ์ไงทุกคนเนี่ยโล่ยักษ์แบบเนี้ยเห็นป่ะแบบโล่ใหญ่ๆยาวๆอ่ะเป็นโล่ที่แบบว่าทั้งใหญ่ทั้งยาวนะฮะแต่โล่เนี้ยคือเบาเลยทุกคนใหญ่ยาวใช่ป่ะโล่เนี่ยโล่นะครับที่ใหญ่กับยาวเนาะนี่ซึ่งทาวเวอร์เนี่ยมันก็จะกันได้ดีกว่าหรือเปล่าไม่มั่นใจน่าจะกันดีกว่าแหละนะครับหรือว่าเท่ากันก็ไม่รู้โอเคก็ไม่ต่างกันมากหรอกนี่เราจะให้ดูเท็กเจอร์นี่ตอนกันนะฮะนี่ฮะอันนี้คือโล่ไม้นะครับอันนี้คือโล่หินโล่หินอันนี้คือโล่เหล็กโอ้โหโคตรใหญ่เลยเว้ยอันนี้คือโล่เหล็กนะฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้คือโล่ทองอันนี้คือโล่เพชรอันนี้คือโล่เนเธอไรต์โอ้โหคือแบบดูสวยมากนะฮะมันน่าจะเท่ากันป่ะมันต้องมีข้อแตกต่างแหละผมว่าโอเคนะครับที่เหลือมันก็จะเป็นพวกออฟซิเดียนเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนมันก็จะไล่มาเหมือนเดิมเลยทุกคนเนี่ยออฟซิเดียนคอปเปอร์ทินบรอนซ์สตีลซิลเวอร์ลีดเนี่ยมันจะไล่มาเลยทุกคนเราขอข้ามมาที่อันนี้มั้ยแพทินัมอ๋อเหมือนกันเลยอันนี้คือโล่อันนี้คือออฟซิเดียนออฟซิเดียนอันนี้คือสตีลโลหะแพทินัมเพลทไม่ค่อยสวยเลยว่ะจริงๆนี่เรามาดูที่มันเป็นทาวเวอร์ดีกว่าผมว่าสวยกว่าเยอะเย็ดเข้ก็สวยเหมือนโล่น้ำแข็งเลยนะฮะสวยสวยสวยเรามาดูอันนี้ดีกว่าโล่อวกาศนะครับอันนี้ผมขอตั้งชื่อเลยนะคุณผู้ชมมานาสตีลเพลทชิวแล้วไงต่อเทล่าสตีลเทล่าสตีลสเตรนท์ชิลนะฮะนี้อิเลมินอะไรเนี่ยอิเลเมนเทียมเหรออ๋อถูกแล้วออสเมียมเหรอเนี่ยออสเมียมลาพิษโกสโตนโอ้โหเยอะจัดทุกคนไล่ไม่ไหวอ่ะอันล่างนี่คืออะไรเนี่ยโหโล่อะไรวะนี่โล่อะไรไม่รู้อันนี้ผมว่าโล่อวกาศของจริงแล้วแหละทุกคนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะสำหรับโล่สปาร์ตันนะฮะใครที่แบบอยากลองกับตัวเองแบบอยากรู้เลยว่าแบบโล่เป็นยังไงแบบเข้าใจแบบลึกซึ้งแต่เพิ่งตื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับลึกซึ้งแต่เพิ่งได้นะครับก็โหลดได้เลยนะครับใต้ description นะฮะโอเคนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ